ตัวเขาอยากกินบังกะทอหน้านี่เดี๋ยวเขาทำให้กินโอเคไหมเออเดี๋ยวดูวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นพ่อครัว1วันแล้วก็คืออันนี้เขาอยากกินตำกระท้อนแล้วท่านจำได้เหรอได้ดิเรามีกระท้อนเพราะว่าเราออกไปซื้อมาแล้วเมื่อกี้จะขอซื้อลูกเดียวกับ2ลูกแม่ค้าบอกว่าแบบไม่ให้อ่ะให้เป็นถุงยกถุงไปบัฟมากก็เลยให้มาเป็นถุงอ่ะเอาตำลูกเดียวก็พอเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอยากกินอยากกินเนื้อนะคะเนื้อสเต็กเนื้อนี่นะเราซื้อเนื้อมาจากโรงไฟเอ้ยจำยี่ห้อไม่ได้ว่ามันยี่ห้ออะไรอะแต่ว่ามันก็มีบอกอยู่ไม่ใช่หรอคือวะนี่ครับสันสะโพกสเต็กนี่เดี๋ยวหมักเนื้อด้วยเกลือชมพูก่อนนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะคลีนอ่ะสำหรับแบบคนคลีนโอ้โหใส่เยอะมากเค็มแน่เค็มแต่มันเค็มมากเลยนะเกลืออันเนี้ยแบบแต่ว่าก็อ๋อเค็มเกลือเหรอเค็มเลยนะแล้วก็จะหมักไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างให้นะมันมืดเห็นไหมมาต่ออันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปฝานออกก่อนนะกับผมอันนี้คืออะไรแผนกปอกเปลือกใช่เก็บปากด้วยนะคะปอกเปลือกก็ต้องเก็บดีเข้าเนื้อเต็มๆเลยครับปอกเป็นไหมเนี่ยเป็นดิเนี่ยดีๆจะได้กินป่ะวันนี้กินดิเข้าเนื้อเต็มๆเลยไม่ใช่เนื้อกระท้อนนะเนื้ออะไรเนื้อคนเนี่ยหิวไปหมดแล้วเนี่ยนี่ครับแล้วก็คือวิธีการทำนะครับนี่อยากใส่หัวหอมด้วยโอเคมาเราจะใส่พริกก่อนนะคะ อันนี้เราเฉาะไว้แล้วเมื่อกี้เราไปปอกมาเอาแค่ลูกเดียวพอเพราะว่ามันก็เยอะอยู่เป็นเยอะใส่พริกแห้งอยากกินเผ็ดๆนะคะอุ้ยเผ็ดนะเนี่ยมันจะเผ็ดมากมันก็ใส่อันนี้นิดเดียวนี่คือพริกสดก็ใส่กระเทียมด้วยบางไฟจ้ะใส่กระเทียมแค่สองตัวค่ะใส่เกลือด้วยนะคะกันกระเด็นนะคะแต่แม่งก็กระเด็นอยู่ดีนะคะจริงเหรอนี่คือสูตรอ่ะสูตรที่ฝั่งที่แม่บอกมานี่ครับนี่ครับทำอาหารนะคะขอคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะจัดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับว่าอยากให้ทำอะไรได้เดี๋ยวจะลองฝึกทำดูเริ่มใส่น้ำปลาก่อนอันนี้ใช้น้ำปลาเมกะชีฟนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน้ำปลาแท้ปะแต่ว่าโซเดียมมันน้อยใส่ไปก่อนจริงๆทำเองก็ไม่ได้ตวงนะคือแบบใส่ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ใส่ไปสองช้อนเพื่อมีคนอยากทำกินตามอันนี้คือแบบอ้วนน้อยนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างเพราะว่าลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างแบบต่างมีน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลยาหวานนะคะเสียงเป็นไรหมดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เป็นไงเฮ้ยแต่นี้มันก็หวานอยู่อันนี้หวานมากต้องใส่นิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ปรับไปเป็นผงนัวนะคะขาดไม่ได้ผงชูรสใช่ไหมใส่ไม่เยอะเลยเสียงเป็นไรเดี๋ยวนะต้องมีน้ำปลาด้วยอ่ะแล้วก็น้ำมะขามเหมือนทำตำส้มตำเลยแล้วแต่คุณชอบจะให้ใส่เดียวมะขามเปียกขาดอะไรอ่ะแซ่บครับอยากใส่กะปิด้วยอ่ะขอใส่กะปิบางกะปิจัดไปเป็นกะปรินะคะเป็นกะปริคลีนนะคะจากร้านอะไรไม่บอกหรอกแต่ว่ามันเป็นคลีนอะคือเครื่องปรุงเราใช้แต่คลีนนะคะใส่แค่นี้พอเพราะว่าจะใส่ปลาร้าอยู่นะเจ้อไส้ทอนีกับพ่อเด้อแล้วมันเป็นจังดังแปลว่าอะไรว้ายอร่อยแล้วว่ะใส่เท่านี้ก็พอใช่ป่ะ
แล้วก็น้ำปลาร้านะคะนี่ครับขาดไม่ได้ทีเด็ดนัวนัวขอใส่แค่ช้อนเดียวพอหมับเขาให้ไม่ใส่เยอะอุ้ยแต่มันอร่อยแล้วจริงๆนะขอละลายก่อนถ้าอยากได้น้ำเยอะๆก็ใส่อันนี้แล้วไม่ใส่น้ำเปล่าไม่แล้วแต่นี่นะคะเราก็โคเรนะคะคืออะไรคนให้มันเข้ากันโคเรใช่เราสอนเองภาษาอีสานว่าให้ทายว่าแบบภาษาว่าอะไรอะไรเงี้ยโอเคโคเรเนี่ยมาเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ว่าซื้อซะแปลว่าอะไรพูดเฉยๆนะโอเคแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปและหาควงไงหาควงเอ้ยไอหาก็ประมาณแบบไอหามึงเอ้ยอะไรเงี้ยแหละเออนี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวหอมด้วยนะเพราะว่าชอบกินเป็นไงครับอร่อยชิมก่อนอื้อหืออร่อยแซ่บป่ะแซ่บดีป่ะแซ่บเว้ยแซ่บมันแซ่บแซ่บไปถึงสวงดูดิแต่ว่าเนี่ยห้ามเยี่ยงกับข้าวห้องนะมาดูนะครับความที่กระท้อนแบบเน้นๆเป็นไงรู้สึกว่าอร่อยเอาไปเดี๋ยวไปทำเนื้อให้โอเคเราจะใช้เครื่องอันนี้นะจ๊ะทำเนื้อให้นะคะอันนี้เธอจะทำไหมทำเองไหมก็ได้โหง่ายนี่ดูเด็กเครื่องนี่นะคะเราจะใช้อันนี้นะคะนี่ขออธิบายหน่อยอันนี้ครับเป็นแบบเครื่องทำไม่ว่าทอดอบย่างอะไรเงี้ยเนาะมันได้ทุกอย่างเราแค่กดไปที่รูปง่ายมากนี่ครับเฮ้ยเราไม่ต้องไปนี่ให้เขาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราซื้อใช้เองเราก็ใช้กันดีกว่าไปก็เอา10ก่อนเพราะว่าจะเอาเป็นมีเดียมแรร์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเดี๋ยวถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอเลยจ้าเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อก่อนนะคะว่าเป็นบ้างโอเคเดี๋ยวลองเอามาปาดดูก่อนว่ามันจะเป็นมีเดียมแรร์หรือไม่นะจ๊ะเนื้อเธอมาแล้วโอ้โหควันแบบไอ้นี่มากเป็นไงเนี่ยเทียบกับหน้าโอ้โหเนื้อกับปากนี่ไหนใหญ่เดียวกันสั้นของเราอุ้ยสายตาสั้นอ่ะมันมองไม่เห็นว่ามันเห็นหน้าเรานี่เราได้กินแล้วจำกระทั่งแล้วก็นี่ครับเนื้อมันไม่ได้หอมมากนะแต่ว่ามันแบบน่ากินครับเพราะว่ามันหมักเกลืออย่างเดียวเหมือนพวกสไตล์บราซิลอร่อยแล้วก็กินบราซิลโปฮากะลาอยู่อันนี้ของเขาแล้วก็นี่ครับอีสานบวกอะไรนะตาบายตอดครับเอออร่อยมากต้องเข้าแล้วแหละอันนี้อีสานกับอะไรนะอีสานกับฝรั่งบวกกันนะคะบวกกันชอบกินแบบเนี้ยตำๆยำอร่อยอยากเป็นฝรั่งอร่อยมากเป็นไงแซ่บอีหลีพูดดิแซ่บอีหลีแปลว่าสุดยอดไปเลยสุดยอดหมวกแซ่บอีหลีแปลว่าคืออร่อยครับใช่อร่อยโอเคค่ะแล้วเราจะขอตัวไปกินกันก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็ให้เราด้วยติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับในช่องถ้าใครอยากเห็นพี่ตั้มทำอาหารอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับว่าอยากให้ทำอะไรแล้วอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอาหารอะไรใช่ทำเป็นเนาะ
ก็เดี๋ยวจะลองฝึกดูกินได้หรือเปล่าเออโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย